อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้พี่ใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่อาจจะมีข้อมูลข่าวสารจากทางค่ายเสี่ยวหมี่มาบอกกล่าวกันนะครับวันนี้มีการปรับลดราคาลงมา3รุ่นเพื่อนๆนั่นก็คือเจ้าตัว Redmi Note 9นะครับแล้วก็จะเป็นตัว Redmi Note 9S แล้วจะเป็นตัว Redmi Note 9 Pro นะครับปรับลดราคาทั้งหมด3รุ่นเลยนะทั้ง3รุ่นนี้นะครับจะเป็นการปรับลดราคาแบบแฟลชเซลล์นะเพื่อนๆนะไม่ใช่ราคาปรับแบบถาวรอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับ3รุ่นที่พี่ใหญ่พูดถึงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรกก่อนเลยเพื่อนๆจะเป็นตัว Redmi Note 9นะครับนี่เลยนะฮะราคาปกติตอนเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่ 4,999 บาทนะครับวันนี้มีการปรับลดราคาลงมาอยู่ที่ 4,690 บาทเพื่อนๆ 4,690 บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันหน่อยละกันเผื่อว่าใครบางคนยังจำไม่ได้นะครับรูปร่างหน้าตาจะประมาณนี้เพื่อนๆนะด้านหลังเป็นลักษณะหลังเงานะครับกล้องมีทั้งหมด4ตัวนะตัวนี้ก็ต้องบอกว่า CPU แรงนะจะบอกไว้ให้ใครเน้นในเรื่องของเกมแต่ว่างบไม่เยอะเนี่ยจะตัว Redmi Note 9สามารถตอบโจทย์ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันหน่อยละกันเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากเรื่องของหน้าจอเนาะRedmi Note 9ตัวนี้นะครับการดีไซน์ของหน้าจอจะเป็น Dot Display นะเพื่อนๆนะ Dot Display เนี่ยคือกล้องจะอยู่มุมบนฝั่งซ้ายตัวนี้นะครับนี่เลยชนิดของหน้าจอเนี่ยเป็นจอ IPS LCD เพื่อนๆอัตราส่วนของหน้าจอจะอยู่ที่19:5:9นะครับส่วนขนาดของหน้าจอตัวนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 6.53 นิ้วที่สำคัญเลยเนี่ยความละเอียดของหน้าจอนะครับจะอยู่ที่Full HD Plus เลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถดูหนังฟังเพลงผ่านพวก YouTube ได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 1080p เลยนะที่สำคัญกว่านี้นะฮะก็คือในเรื่องของหน้าจอของเขานี่แหละนะมีการครอบทับด้วยกระจก Corning Gorilla Glass 5อีกต่างหากเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการทนรอยขีดข่วนทนต่อการตกกระแทกจอแตกอะไรแบบนี้ต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะในเรื่องของ CPU นะครับจะตัว Redmi Note 9ตัวนี้มาพร้อมกับ MediaTek Helio G85 นะฮะชิปเซ็ตตัวนี้ขนาด12นาโนเมตรการ์ดจอจะเป็น Mali G52MC2 นะครับในส่วนของ RAM เนี่ยตัวนี้มีทั้งหมด2ขนาดนะครับตัวที่พี่ใหญ่รีวิวที่มีการปรับลดราคาเนี่ยจะเป็นตัว RAM 3รอม64นะเพื่อนราคาอยู่ที่ 4,690 บาทนะครับอีกตัวนึงจะเป็นตัว RAM 4รอม128นะครับตัวนี้ราคาปกตินะยังไม่มีการปรับลดแต่ถ้าบอกว่าใครอยากจะได้ RAM 4รอม128ที่ราคาถูกๆเนี่ยสามารถสั่งซื้อกับพี่ใหญ่โดยตรงได้นะครับตัวนี้มีขายรับรองได้เลยว่าราคาไม่แพงเพื่อนๆส่วนเวอร์ชัน Android เนี่ยเจ้าตัว Redmi Note 9ตัวนี้มาพร้อมกับ Android 10นะเพื่อนๆแล้วก็มีการครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน11เลยนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับต้องบอกว่ากล้องของทาง Redmi Note 9นี่คือชัดมากนะกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลเพื่อนๆค่ารับแสงที่ F2.0 นะครับในส่วนของกล้องหลังมีมาให้ใช้งานทั้งหมด4ตัวเพื่อนๆนะตัวแรกเลยจะเป็นกล้องไวด์ตัวที่ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงที่ F2.2 ตัวนี้มุมมองกว้างถึง118องศาเลยทีเดียวตัวต่อมาเพื่อนๆจะเป็นกล้องหลักนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงที่ F1.79 นะฮะตัวต่อมาจะเป็นกล้องเดฟเพื่อนๆตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงที่ F2.4 ตัวสุดท้ายจะเป็นกล้องมาโครนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงที่ F2.4 นะครับแบตเตอรี่ให้มาที่ 5,000 กับอีก20มิลลิแอมตัวเครื่องเนี่ยสามารถรองรับชาร์จเร็วได้18วัตต์นะครับและนี่ก็คือสเปคของตัว Redmi Note 9นะครับต้องบอกก่อนว่าราคานี้เพื่อนๆคุณได้ CPU Helio G85 น่ะแค่ 4,000 กว่าบาทแถมความละเอียดหน้าจอได้เป็นแบบ Full HD Plus อีกต่างหากคือไม่กี่รุ่นจริงๆเพื่อนๆที่มันจะได้ขนาดนี้นะ Redmi Note 9S นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 6,499 บาทนะครับวันนี้ลดราคาลงมา500บาทเพื่อนๆราคาเหลือแค่ 5,999 บาทเท่านั้นเองนะต้องบอกว่า Redmi Note 9S ตัวนี้นะขายดีตลาดแตกมากๆเพื่อนๆเนื่องจาก CPU เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัว Redmi Note 9S กันหน่อยเพื่อนๆกับราคาที่มันลดลงมา 5,999 บาทจะคุ้มค่ากับราคาเงินของเราหรือเปล่านะครับเรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันก่อนแล้วกันเพื่อนๆนะ Redmi Note 9S ตัวนี้ขนาดของหน้าจอนี่คือใหญ่มากๆเพื่อนๆอยู่ที่ 6.67 นิ้วนะครับความละเอียดของหน้าจอเป็น Full HD Plus เลยนะการดีไซน์ของหน้าจอจะเป็น Dot Display เพื่อนๆตัวนี้ต้องบอกว่ากล้องอยู่ตรงกลางนะครับเป็นวงกลมคล้ายๆกันกับพวก Samsung Galaxy Note ประมาณนี้เลยนะส่วนเรื่องของ CPU ซึ่งเป็นจุดเด่นของตัว Note 9S ตัวนี้โอ้โหต้องบอกว่า
ใส่มาได้ยังไงกับราคานี้นะครับในส่วนของ CPU นะครับ Redmi Note 9S ตัวนี้มาพร้อมกับ CPU Snapdragon 720G เลยนะต้องบอกว่าเฮ้ยแรงมากๆแล้วมาใส่กับราคาเนี้ยคือเป็นไปได้ยังไงชิปเซตตัวนี้ขนาด8นาโนเมตรเท่านั้นเองเพื่อนๆต้องบอกว่ามันเล็กมากๆเลยนะพอ CPU มันเล็กเนี่ยการประหยัดพลังงานถือว่ามันทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับส่วนการ์ดจอมาพร้อมกับ Adreno 618เพื่อนๆตัวที่พี่ใหญ่รีวิวเนี่ยจะเป็นตัว RAM 4 ROM 64นะครับวันนี้ราคาเหลือแค่ 5,999 บาทเนาะในส่วนของเวอร์ชัน Android ตัวนี้มาพร้อมกับ Android 10นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน11นะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับก็บอกว่าโคตรชัดอะอะไรจะชัดได้ขนาดนี้ในส่วนของกล้องหลังนะครับมีมาให้ใช้งานทั้งหมด4ตัวนะฮะต้องบอกว่าครบทุกเลนทุกระยะเลยทีเดียวตัวแรกนะฮะจะเป็นกล้องหลักตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลเข้ารับแสงไว้ที่ F1.79 นะครับตัวที่2จะเป็นกล้องไวด์เพื่อนๆตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลเข้ารับแสงไว้ที่ F2.2ตัวที่3จะเป็นกล้องมาโครตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลเลยนะเข้ารับแสงไว้ที่ F2.4ตัวสุดท้ายจะเป็นกล้องเดฟนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลเข้ารับแสงที่ F2.4 เหมือนกันในส่วนของแบตเตอรี่ให้มาที่ 5,000 กับอีก20มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องเนี่ยสามารถรองรับชาร์จเร็วได้ที่18วัตต์นะครับพอร์ตชาร์จก็เป็น Type-C นะครับต้องบอกว่า Redmi Note 9S ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดเลยนะเพราะว่า CPU นี่คือแรงมากกับราคา5,999 บาทเพื่อนๆคือทำมาได้ยังไงตัวสุดท้ายเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นตัว Redmi Note 9 Pro นะครับตัวนี้เป็นตัว RAM 6 ROM 64นะครับในเรื่องของสเปคนี่ก็ต้องบอกว่าจัดเต็มมากๆนี่คือตัวท็อปของตระกูล Redmi Note แล้วนะต้องบอกว่าตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันเพื่อนๆราคาวันนี้นะครับอยู่ที่ 7,590 บาทเท่านั้นเองราคาปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 7,999 บาทนะครับเพื่อนๆได้รับส่วนลดไปทันที400บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคตัว Redmi Note 9 Pro กันหน่อยเพื่อนๆดูซิว่าสเปคเป็นยังไงกันบ้าง นะครับขออนุญาตเริ่มจากเรื่องของหน้าจอก่อนละกันเริ่มจากการดีไซน์นะนี่เจ้าตัว Redmi Note 9 Pro ตัวนี้นะครับการดีไซน์จะเป็นแบบ Dot Display นะเพื่อนกล้องอยู่ตรงกลางเป็นวงกลมแบบนี้ส่วนในเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับตัวนี้ขนาด 6.67 นิ้วต้องบอกว่าใหญ่มากๆกันนะความละเอียดของหน้าจอตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียด Full HD Plus นะครับสามารถดูหนังฟังเพลงผ่านพวกแอป YouTube ได้อยู่ที่ 1080p อัตราส่วนของหน้าจอจะอยู่ที่20:9นะครับส่วนในเรื่องของ CPU นะครับ Redmi Note 9 Pro ตัวนี้มาพร้อมกับ CPU Snapdragon 720G นะครับ CPU เนี่ยใช้ตัวเดียวกันกับตัว Note 9S นะครับชิปเซตตัวนี้ขนาด8นาโนเมตรการ์ดจอจะเป็น Adreno 618นะครับส่วนแรมกับรอมเนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับแรม6รอม64นะครับตัวนี้นะที่มีการปรับลดราคาลงมา400บาทส่วนตัวแรม6รอม128นี่คือยังไม่มีการปรับลดราคาใดๆทั้งสิ้นอ่ะต้องบอกไว้ก่อนส่วนเวอร์ชัน Android จะได้มาพร้อมกับ Android 10นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน11นะครับในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้ก็อยู่ที่ความละเอียด16ล้านพิกเซลนะก็ยังเหมือนเดิมเพื่อนๆชัดมากนะครับในส่วนของกล้องหลังเนี่ยมีมาให้ใช้งานทั้งหมด4ตัวนะครับกล้องหลักของเขาเนี่ยจะอัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพื่อนๆตัวนี้อยู่ที่64ล้านพิกเซลเลยค่ารับแสงที่ F1.809 นะครับโอ้โหตัวเลขจะเยอะอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องกล้องไวด์นะครับกล้องไวด์ตอนนี้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับค่ารับแสงที่ F2.2 นะตัวที่3นะครับจะเป็นกล้องมาโครตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลค่ารับแสงที่ F2.4 ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นกล้องเดฟตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับค่ารับแสงที่ F2.4 ในส่วนของแบตเตอรี่ให้มาที่5,000 กับอีก20มิลลิแอมป์เหมือนกันเลยกับตัว Note 9S นะครับแต่ว่าตัวนี้จะสามารถรองรับชาร์จเร็วได้ถึง30วัตต์นะครับโอเคเพื่อนๆนี่ก็คือรีวิวนะครับจากตัว Redmi Note 9 Note 9S Note 9 Pro นะครับที่มีการปรับลดราคาลงมาในช่วงของ Fed Sale นะถ้าใครมีเงินซื้อช่วงนี้ได้ซื้อเลยนะครับรับรองได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนกับสเปคที่ได้กับราคาเงินที่จ่ายนะครับสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้เพื่อนๆนะต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อสินค้าเนี่ยอยากได้ราคาถูกๆนะครับช่วงแฟลชเซลคือดีที่สุดเพื่อนๆลิงก์ที่พี่ใหญ่แปะเอาไว้เป็นลิงก์ของทางแบรนด์โดยตรงเลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่าถ้าสั่งสินค้าจากลิงก์ที่พี่ใหญ่แปะเอาไว้เนี่ยเพื่อนๆจะได้รับสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับส่วนถ้าใครอยากจะสั่งซื้อกับพี่ใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะมีจำหน่ายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวหาของแถมให้รับกันสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ